มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตเพื่อนทอนติดเบรกม็อบ3นิ้วไร้พลังคิดรุ่นใหม่ชุมนุมไปเห็นมีแต่ความอยากส่วนตัวเป็นอีกหนึ่งกระแสที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่องจากพฤติการการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรนะคะอย่างกรณีดร.สุพนัทอภิญญาณหรือว่าดร.นิวนักวิจัยภาคใต้สถาบันวิจัยคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นว่าผมเห็นด้วยกับการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ต้องถือแนวทางที่ถูกต้องต้องสันติและอยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่ข้อมูลบิดเบือนในโลกโซเชียลที่สร้างความแตกแยกให้กับสังคมผมรู้สึกเห็นใจคนที่ตกเป็นแนวร่วมของม็อบราษฎรเพราะว่าแกนนำม็อบราษฎรนั้นนำพามวลชนไปในทางที่ผิดไม่ได้พาไปสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่พาไปสร้างความขัดแย้งเป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนน้อยที่คุมการเคลื่อนไหวทางความจริงไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ล่าสุดนะคะนายพิชิตชัยมงคลอดีตโฆษกกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.แนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและอดีตเพื่อนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในยุคร่วมเคลื่อนไหวผ่านสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสนนท.ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่ามาถึงตอนนี้ต้องใช้คำว่าเสียดายพลังคนรุ่นใหม่การเคลื่อนไหวบนอัตราสร้างจิตวีรชนเอกชนทำให้พลังนักศึกษาตอนเริ่มมันหายไปถ้าการชุมนุมยังยึดแนวทางการเมืองแก้ไขรัฐธรรมนูญยุบสภาเลือกตั้งใหม่เหมือนอีกกลุ่มตอนเสนอที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมว่ารัฐบาลจะอยู่ลำบากและการแก้รัฐธรรมนูญจะเข้มข้นมากในเนื้อหาและเกิดการถกเถียงเนื้อหารัฐธรรมนูญมากกว่านี้องค์กรประชาชนชาวบ้านจะได้ผลประโยชน์มากกว่านี้ฝ่ายก้าวหน้าหรือไม่พยายามอธิบายอย่างน้อยการชุมนุมครั้งนี้มีชัยชนะระหว่างทางเยอะดูจากปรากฏการณ์ผมคิดว่าไปคิดดูดีๆใครชนะเรื่องนี้ต้องได้คุยกันยาวๆการชุมนุมวันนี้มันก่อให้เกิดความเกลียดมากกว่าการกลัวเนื้อหาการชุมนุมมันลอยหายไปแล้วมันเหมือนชุมนุมเพื่อตอบสนองความอยากส่วนตัวนานๆไปมันจะทำร้ายขบวนการชุมนุมอื่นอนาคตเห็นแก่สังคมผมเสนอให้ผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวครับขณะเดียวกันกับโพสต์ดังกล่าวได้มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งโดยมองว่าการรวมตัวของม็อบปัจจุบันสร้างผลกระทบมากกว่าจะเป็นไปเพื่อทางเลือกทางตามวิถีทางประชาธิปไตยได้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ